จบไปแล้วครับผมสำหรับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่20นะครับในคืนวัน Boxing Day ครับเรามาดูผลกันเลยดีกว่าครับคู่แรกครับโอ้โหสเปอร์ครับเปิดเวมบลีย์ครับถล่มเอาชนะเซาท์แฮมป์ตันไปได้5-2ครับนัดนี้แฮร์รี่เคนยิงแฮตทริกอีกแล้วนะครับผม2นัดติดเลยสุดยอดมากๆบอร์นมาธครับเสมอกับเวสต์แฮมไปสุดมันเลย3-3เชลซีนะครับมาได้2ประตูในครึ่งหลังครับก็ชนะไบรตันไป2-0นะครับฮาร์เดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับก็เสมอกับสโตกซิตี้ไป1-1ครับแมนยูนะครับคือจับครับไล่ตีเสมอเบอร์ลี่นะครับในบ้านตัวเองนะครับไป2-2นะครับวัตฟอร์ดครับเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้2-1ครับเวสต์บอมวิชนะครับก็ทำอะไรกับเอเวอร์ตันไม่ได้ครับเสมอกันไป0-0นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลครับปิดท้ายด้วยครับโชว์ฟอร์มเทพนะครับก็เฟอร์มิโนยิงไปอีกแล้วครับ2ประตูนะครับก็ช่วยให้ลิเวอร์พูลครับถล่มซอนซีซิตี้นะครับในบ้านแอนฟิลด์ครับ5-0นะครับผมเราไปดูตารางคะแนนกันเลยดีกว่าตอนนี้ว่าใครอยู่อันดับเท่าไหร่กันบ้างครับป้ามาดูกันที่ครึ่งตารางบนนะครับอันดับ1ก็ยังคงเป็นแมนซิตี้นะครับ55แต้มครับยังไม่ได้เตะกันเดี๋ยวแมนซิตี้เตะคืนนี้ครับอันดับ2แมนยูครับเตะเก็บเพิ่มได้อีกแค่แต้มเดียวก็มีอยู่43แต้มนะครับถูกตามจี้มาด้วยเชลซีนะครับ42แต้มแล้วนะครับอันดับ4เป็นลิเวอร์พูลนะครับ38แต้มอันดับ5ครับเปอร์ครับก็37แต้มอันดับ6เซนอลอันดับ7เบอร์ลี่นะครับผมมาดูกันที่ครึ่งตารางล่างนะครับผมก็3อันดับสุดท้ายนะครับอันดับ18เป็นบอร์นมัธนะครับมีอยู่17แต้มอันดับ19เวสต์บรอมมีอยู่15แต้มมาแล้วก็หนักสุดครับสวอนซีนะครับอยู่บวยนะครับอันดับที่20มีอยู่เพียงแค่13แต้มเท่านั้นเองนะครับมาดูกันที่อันดับดาวซันโวนะครับหลังจากที่แฮร์รี่เคนกดแฮตทริกไปอีก1นัดนะครับก็ตอนนี้นะมีดาวซันโวนะครับยิงรวมไปแล้ว18ลูกนะครับตามมาด้วยโมเมซาลา15ลูกแล้วก็กูเนเกโรแล้วก็ลาฮิมสเตอร์ลิงครับยิงไปที่12ลูกนะครับอันดับนักเตะที่จ่ายให้เพื่อนยิงมากสุดนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นแก๊งแมนซิตี้เหมือนเดิมครับเควินเดอะบอยลีรอยซานเน่ดาบิดซิมบานะครับจ่ายเพื่อนไป8ลูกแล้วเตะที่ผ่านบอลเยอะนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นนิโคลัสโอตาเมนดี้นะครับตามมาด้วยกานิชาก้านะครับผมโกจอมเซฟครับก็ยังคงเป็นลูคัสฟาเบียสกี้ของสวอนซีเดียซิตี้นะถึงแม้จะเป็นทีมบวยแต่ว่าเซฟไปเยอะมากครับ80ครั้งแล้วดูที่ภาพรวมครับแมนซิตี้เป็นทีมที่ยิงเยอะครับยิงไป60ลูกแล้วแล้วก็ผ่านบอลเก่งมากครับเกือบ 14,000 กว่าลูกแล้วแล้วก็ทีมที่คลีนชีทมากสุดตอนนี้ก็เป็นเชลซีนะครับคู่กับแมนยูครับได้ไปคนละ10นัดนะก็พรีเมียร์ลีกนะนัดที่20ยังไม่หมดนะครับเหลืออีก2คู่นะครับก็คืนวันพุธนี้นะครับก็นิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้นะครับแล้วก็คืนวันพฤหัสนะครับเป็นคริสตัลพาเลซนะครับเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผลเนี่ยอีก2คู่ที่เหลือเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันครับผม